มาดูฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยกันหน่อยครับเป็นทางด้านของมหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพนะครับคว้าแชมป์ฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ทัวร์นาเมนต์ไปครองได้สำเร็จครับเกมฟุตบอลอุดมศึกษา University Tournament 2023นะครับเป็นครั้งที่8แล้วนะครับที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9พระนครเหนือเกมรอบชิงชนะเลิศครับมหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพครับเสื้อสีน้ำเงินชั้นกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งล่าสุดนะครับที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยนะฮะพบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีซึ่งเป็นแชมป์เก่ารายการนี้ครับแต่เกมนี้เป็นน็อตกรุงเทพที่เล่นได้ดีกว่าครับถล่มเอาชนะไปขาดเลยครับ3-0นะครับได้ประตูจากธนวัฒน์ดวงเจริญ2ประตูครับนาทีที่10และนาทีที่64ส่วนอีก1ลูกได้จากสุริยันปานสุขครับก็ทำให้มหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพคว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทนะครับไปครองได้สำเร็จครับส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีรองแชมป์รับ 30,000 บาทอันดับ3เป็นมหาวิทยาลัยรังสิตกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่โอขะมาในรอบรองนะครับก็รับไปทีมละ 15,000 บาทครับก็เป็นอีกหนึ่งฟุตบอลระดับหนึ่งนะอย่างที่เวลาเราดูมิโตมะเล่นนะเขาก็บอกว่าเขาไปเรียนมหาวิทยาลัยก่อนแล้วค่อยมาเทิร์นโปรพรุ่งนี้ก็มีอนาคตต่อไปสนามเมื่อสักครู่นี้ผมเคยเล่นไปแล้วเป็นสนามย่าเทียมนะครับโอ้คุณภาพดีเลยแล้วครับครับ